ไปประมาณ2นาทีเหมือนกันครับอาจจะต้องมีต่อเวลาพิเศษกันพอสมควรครับมาดูจังหวะนี้ครับจุดโทษของแบงค์ยูไนเต็ดลุ้นได้เสมอครับวิชาขยับเข้าไปแล้วยิงไปครับเรียบร้อยครับตีเสมอเป็น1ต่อ1ครับขอโทษครับไปคนละทางครับชนินพุ่งมาด้านซ้ายของตัวเองครับขณะที่วิชยาเองก็ยิงด้านซ้ายของตัวเองครับหลงทางครับตีเสมอได้สำเร็จครับแบงคอกยูไนเต็ดครับกับสิงห์ท่าเรือเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1นะครับในช่วงท้ายเกมนะครับนาทีที่45ครับลุ้นกับแฟนบอลแบงคอกชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น